Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ปรากฏการสภาล่มจมน้ำเน่าโดยความจงใจรวมหัวกันโดดร่มไม่ลงมติทำแท้งกฎหมายที่ส.ส.และส.ว.ร่วมกันก่อกำเนิดมาเองกับมือภายหลังชักเข้าชักออกสูตรปาร์ตี้ลิสต์หาร100พลิกไปหาร500แล้วหักกลับมาหาร100เพียงเพื่อสนองตัณหาเส้นความอยากในการช่วงชิงความได้เปรียบในเกมอำนาจทหารการเมืองร่วมมือกับนักการเมืองอาชีพเปิดยุทธการหักกระแสท้าทายเสียงโห่ของผู้คนในสังคมลากเกมน้ำเน่าไปสู่เป้าหมายหวังออกแบบกติกาเอื้อประโยชน์ฝ่ายเราเอาผลประโยชน์มาก่อนหลักความเหมาะสมอารมณ์ที่เล่นถึงขั้นบิ๊กบราเธอร์ไล่โทรจิกสั่งสอสอแบบรายหัวไล่บี้สอวอลากตั้งกันแบบรายตัวสั่งให้ล่มองค์ประชุมรัฐสภาลอยหน้าลอยตาโดดร่มลอยให้ร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอสูตรปาร์ตี้ลิสต์หาร500ตายทั้งกลมคาสภาสะท้อนเดิมพันมันต้องแลกกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆอาการนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์ส.ส.กรุงเทพโฆษกพรรคพลังประชารัฐต้องปฏิเสธลิ้นพันยืนยันกระแสข่าวที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐต่อสายตรงถึงส.ส.แบบเรียงตัวสั่งไม่ให้อยู่เป็นองค์ประชุมสภาเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยส่วนตัวไม่ได้รับโทรศัพท์แต่อย่างใดพลเอกประวิตรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่วมประชุมสภาของสมาชิกส่วนการที่ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐไม่ได้แสดงตนเป็นองค์ประชุมสภาถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโบยกันหน้าใสซื่ออ้างผู้แทนติดร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาเป็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าสภาล่มตามฟอร์มกฎหมายลูกเลือกตั้งสูตรหาร500สอดแท้งตายทั้งกลมคาสภาเพราะไม่ทันกำหนด180วันต้องกลับไปใช้ร่างเดิมของครม.ที่เสนอสภาคือปาร์ตี้ลิสต์หาร100แม้ปรมาจารย์ชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาจะยังไม่รามือง่ายๆสั่งเรียกประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้งในวันที่15สิงหาคมนี้เพื่อเป็นการรักษาเกียรติภูมิของรัฐสภาทำหน้าที่สมกับอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติแต่ดูตามรูปเกมที่ฝ่ายจ้องล่มองค์ประชุมเล่นเกมซ่อนหากันแบบไม่สนหน้าตาผู้ทรงเกียรติปู้ยี่ปู้ยำสถาบันหลักของระบอบประชาธิปไตยโดยไม่เห็นหัวประชาชนที่เฝ้ามองลองท่ากล้าใส่กันหมดหน้าตักแบบนี้ไม่ต้องลุ้นสภาจะลากปาร์ตี้ลิสต์หาร500ตามวาระไปได้และนั่นก็เข้าทางบาทาเต็มๆปาร์ตี้ลิสต์หาร100บัตรเลือกตั้ง2ใบเกมถนัดของนายห้างดูไบที่สั่งลูกทีมเพื่อไทยเดินหน้าร่วมขย่มล่มองค์ประชุมสภาจนได้กติกาเอื้อประโยชน์พวกเราสมดั่งอารมณ์อันนี้ก็ว่ากันไม่ได้ทีมนายห้างดูไบแค่รอชุดลูกไหลตามน้ำจากฝ่ายตรงข้ามอย่างค่ายพลังประชารัฐทีมอำนาจ3ปอที่บรรจงใส่พานให้เองแห่แลนสไลด์กันได้เต็มปากเต็มคำในเครื่องหมายคำถามทีมอำนาจ3ปอได้อะไรจากยุทธการนี้คำตอบคือมีลุ้นแค่ปอเดียวนั่นคือบิ๊กป้อมที่ได้ฝันไกลไปถึงเก้าอี้นายกตามเงื่อนไขสถานการณ์ที่ทีมกุนซือข้างตัวพี่ใหญ่ทั้งฝ่ายเสทหารไปยันไอ้ห้อยไอ้โหนฝ่ายการเมืองน่าจะมองข้ามช็อตไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลสมานฉันท์พรรคเพื่อไทยจับมือค่ายพลังประชารัฐดันบิ๊กบราเธอร์ขึ้นแท่นผู้นำขบวนโอกาสเป็นไปได้ทั้งกรณีภายหลังการเลือกตั้งใหญ่พรรคเพื่อไทยที่ขึ้นแท่นเต็งแชมป์ได้แต้มมาเป็นอันดับหนึ่งได้สิทธิเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลตามกติกาแต่บังเอิญสถานการณ์ยังติดด่านความมั่นคงแคนดิเดตนายกนอมินีของพรรคไม่ผ่านการคัดกรองอาจจำเป็นต้องพึ่งบิ๊กป้อมในฐานะผู้กว้างขวางทางการเมืองและอำนาจกองทัพพี่ใหญ่รอรับส้มหล่นจากนายห้างดูไบที่อุ้มสมกันมาตั้งแต่เป็นจ่าฝูงกองทัพบก
หรือในกรณีก่อนเลือกตั้งใหญ่สถานการณ์แบบที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หากอุบัติเหตุทางการเมืองจำเป็นต้องเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่ในสภาชื่อบิ๊กป้อมก็ยังติดโพยเป็นแคนดิเดตเบอร์ต้นๆ ตามยุทธการหัวข้ามขั้วดิวข้ามฝ่ายพลังประชารัฐแท็กทีมเพื่อไทยตั้งรัฐบาลหักอารมณ์กองเชียร์สับขาหลอกมวลชนสองฝ่ายหัวทิ่มหัวตำถึงจุดนี้ไม่น่าแปลกใจที่นายห้างดูไบจะมั่นอกมั่นใจประกาศถึงตายก็ไม่ให้เผาสามปอว่าแน่ๆตอนนี้เป็นแค่หมากที่นายห้างดูไบจับโยนสลับดอกได้ตามเหลี่ยมเขี้ยวพี่ใหญ่กับน้องเล็กถูกจับแยกตามธรรมชาติอำนาจและผลประโยชน์และไม่รู้จะอดควรกับใครในอารมณ์โดดเดี่ยวทุกขณะสำหรับผู้นำอย่างบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์นายกและรัฐมนตรีกลาโหมตามความพยายามที่ผู้คนในสังคมเห็นถึงความต้องการไปต่อในอำนาจน้องเล็กทีม3ปเดินหน้าหวังทำแฮตทริกสร้างประวัติศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรี3รอบทำสถิตินั่งเก้าอี้ผู้นำนานที่สุดของประเทศไทยความคาดหวังสูงความมั่นใจมาเต็มสวนทางกับเส้นทางที่ตีบตันลงทุกทีโฟกัสไปที่สถานการณ์เลือกตั้งใหญ่รอบต่อไปณวันนี้พลเอกประยุทธ์ยังไม่ชัวร์เลยว่าจะใช้ป้อมค่ายใดเป็นหลักฐานในการเสนอชื่อในบัญชีนายกรัฐมนตรีตามสภาพที่ค่ายพลังประชารัฐยังอยู่ในกำมือของบิ๊กป้อมที่ห้อมล้อมด้วยน้องในไส้กับน้องนอกไส้ที่ต่างมันไส้ไม่เอาด้วยกับบิ๊กตู่เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แก่ใจแม้ปากพี่น้องสามปอจะกล่ำกลืนประกาศรักกันแต่นั่นมันสวนทางกันตลอดกับพฤติการที่แสดงออกต่างคนต่างมุ่งสร้างดาวคนละดวงพี่ใหญ่ยึดพลังประชารัฐค่ายเดียวไม่พอยังส่งบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาไปตั้งค่ายรวมแผ่นดินเป็นฐานสำรองอีกต่างหากชัดเจนว่ารอแยกย้ายถึงจุดทางใครทางมันเทียบกันบิ๊กป้อมดูมีน้ำมีเนื้อมากกว่าตามสไตล์บิ๊กบราเธอร์ที่คอนเนคชั่นการเมืองแน่นค่ายพลังประชารัฐยังมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยเกาะกันเฉพาะกิจเป็นฐานให้พี่ใหญ่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับค่ายรวมไทยสร้างชาติที่พลเอกประยุทธ์ใช้บริการเสียตุ๋ยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคกุนซือนายกทีมเสตึกไทยไปก่ออิฐโบกปูนเป็นป้อมปราการสุดท้ายแท็กทีมกปปส.ตกปลาในบ่อพรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าปฏิบัติการรวมไทยสร้างตู่แห่พลเอกประยุทธ์เบิ้ลนายกรอบ3ตามรูปการที่เสียนเลือกตั้งประเมินลำหักลำโค่นดูทรงมวยประกอบสูตรปาร์ตี้ลิสต์หาร500ตั้งอัตราต่อรองค่ายรวมไทยสร้างชาติจะได้ส.ส.ไม่ถึง25คนแต้มขั้นต่ำในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่ต้องพูดถึงบิ๊กตู่จะไปเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเอาคะแนนจากไหนมาตั้งรัฐบาลในสถานการณ์ที่ฐานต้นทุนหน้าตัก250สว.ก็ไม่ได้เป็นปึกแผ่นแยกเป็นสายพี่ใหญ่สายน้องเล็กมองไกลไปถึงเลือกตั้งรอบหน้าเส้นทางนายกรอบ3วิบากเต็มทีแต่มันยังมีช็อตเฉพาะหน้าใกล้กว่านั้นนั่นคือปมร้อนว่าด้วยการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีที่มีขบวนการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้ว24สิงหาคมนี้คือเดทไลน์ถ้านับจากวันโปรดเกล้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังการยึดอำนาจในปี2557เวลาของบิ๊กตู่บนเก้าอี้ผู้นำก็ครบ8ปีเต็มอีก10วันนับจากนี้แต่หากนับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2560ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์ก็ผ่านมาแค่5ปีกว่ายังเหลือเวลาอีก2ปีคำตอบอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะออกมามุมไหนแต่ที่แน่ๆเหมือนมีไกด์ไลน์มาแล้วกับบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่สื่อแปรมีชัยฤชุพันธ์นั่งหัวโต๊ะประธานกับนายสุพจน์ไข่มุกพูดถึงประเด็นการนับเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแปลไทยเป็นไทยชัดๆให้ย้อนกลับไปนับตั้งแต่วันที่โปรดเกล้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นคือหัวเชื้อไวไฟอย่างดีให้นักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยด่าหน้าออกมาฟันธงบิ๊กตู่หมดเวลาการดำรงตำแหน่ง8ปีในวันที่24สิงหาคมนี้โหมกระพือกระแสโห่ไล่จุดชนวนอัปเปหิผู้นำทหารเท่า3ปอเส้นทางไปต่อถูกต้อนเข้าตรอกซอยตันเข้าไปทุกทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐ
อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ